ี้นะคะเราอยู่ที่สยามสแควร์นะคะวันนี้เรามีนัดพิเศษนัดเด็กสยามไว้เรียกว่าเด็กทีมเจอกับเขาดีกว่าใครวะน่าคุ้นกันเดี๋ยวๆๆๆสยามเราไอ้เหี้ยแหวกโอ้โหกี่โมงเนี่ยหาอะไรกินสยามไม่มีปัญหาผมเป็นเด็กสยามถ้าเกิดว่าไม่รู้จะหาอะไรกินจริงๆนะเราเปิดฟู้ดดิ้งของแกซี่ได้เขาจะบอกเลยว่าเดสติเนชันไหนมีของอร่อยไม่ว่าเดสติเนชันไหนก็อร่อยครับกับแกซี่ได้เสมอเราจะไปร้านไหนดีถ้างั้นจริงๆไม่ได้มาสยามนานมากแต่ว่าเป๊ปซี่เขารวบมาให้แล้วในระดับหนึ่งก็ง่ายขึ้นหิวเบอร์ไหนหิวมากหิวมากเบอร์5เบอร์5หิวเบอร์5กูไปใกล้สุดเลยนี่คือสยามวันโอ้นี่ใช่เองดูดีอ่ะดูดีสยามเฮ้ยทีเด็ดเลยอ่ะชอบกินมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะชอบเมนูไหนสุดข้าวผัดมันกุ้งเดี๋ยวมันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่หรอใช่คนอื่นเขาชอบกินก๋วยเตี๋ยวเขาอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวเว้ยแต่กูกินแต่ข้าวผัดมันไม่กินเผ็ดไงมันไม่กินเผ็ดทีเด็ดร้านเขามันอยู่ที่แบบต้มยำอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่นี่ถึงร้านชั้น5สยามสแควร์วันเหมือนแบบวิธีเคารพกันก่อนกินของคนสมัยนี้นะพออาหารมาปุ๊บทุกคนก็จะยาเซโยถ่ายรูปเสร็จเราก็ร่วมกิจกรรมกับเขาสักหน่อยทำยังไงเอ่ยก็อัพโซเชียลอะไรก็ได้เลย Instagram Facebook อะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกใช่แล้วก็แค่เช็คอินร้านที่กินแล้วก็แปะ Hashtag Pepsi Destination ไม่ใช่ Des นะคือ Destination บวกกับ Test ก็เลยกลายเป็น Destination ทีนี้ก็รอลุ้นรับรางวัลได้เลยก็เหมือนเราใช้ชีวิตปกติแค่เพิ่มแฮชแท็กนี้เข้าไปใช่แค่เป็นขอแค่ว่าเป็นร้านที่เป๊ปซี่เขาการันตีมาแล้วก็มีรูปเป๊ปซี่อยู่ในนั้นเมื่อกี้กูก็เลยต้องพยายามนะฮิปสเตอร์โดยมีที่มีกระป๋องนอนด้วยเราชิมก่อนเกยทะเลเกยทะเลซอย4ใช่ไหมใช่ไหมเกยทะเลซอย4ต้องรู้ว่ามึงบ้างโอ้ยอย่างเด้งคือเด้งมากแล้วก็ดูเป็นชิ้นแบบใหญ่อะคือแบบเครื่องเป็นแน่นชิมเลยชิมเลยดีกว่าไม่พูดแค่รสชาติของบุ้นเส้นเกยทะเลซอยถี่ซอยสี่อ๋อซอยสี่ซอยถี่ที่มันภาพอีกอย่างยิ่งไงลูกเฮ้ยน้ำซุปดีคือน้ำซุปเป็นรสชาติที่โนแบบว่าค่อนข้างชอบเราชอบหวานนำมันเป็นต้มยำที่แบบต้มยำติดหวานหน่อยมันจะเป็นแบบคือเรียกว่าคือถ้าโดนต่อยก็เป็นหมัดที่ใส่นวมอ่ะนุ่มอ่าลองมาดูเส้นแล้วจะเป็นเมนูแบบว่าขึ้นชื่อของที่นี่เลยไหมต่อจากเราเราก็จะช้าแล้วก็มีคนรอกินต่อจากเราง่ายช้าน้ำลายอร่อยจังน้ำลายอร่อยจังคุณเส้นข้อดีของมันคือการดูดซึมน้ำป่ะใช่ใช่ใช่เรียกว่าออสโมซิสไม่รู้กูหมดแล้วอื้อด้วยนะอื้อไปต่อไม่รู้อ่ะแล้วตกอังกฤษน้ำต้มยำเนี่ยเข้าไปแบบว่าในเส้นแล้วพอดูดเข้าไปกินเข้าไปก็ยังมีน้ำแบบถ้ามันชุ่มฉ่ำขึ้นมาถามคำเดียวว่าชิมได้ไหมชิมมือก่อนยังไม่ปล่อยง่ายๆเร็วๆสิกรึบไหมกรึบไหมกรึบสดเลยขั้นนี้ละเอากุ้งก่อนเลยนุ๊กอันนี้เผ็ดไหมไม่เผ็ดค่ะคือไอตะกร้านี่ครับคือของเด็ดประจำร้านก๋วยเตี๋ยวเลยทุกร้านต้องมีต้องมีสมัยนี้ต้องมีแล้วมันเป็นมิติของการกินอ่ะก๋วยเตี๋ยวนี่มันคือน้ำเข้มข้นเส้นนุ่มนะพวกเนื้อสัตว์ก็จะเด้งๆใช่แล้วก็ต้องมีกรอบตัดเกลียวกับเกลียวใช่กุ้งกูเอาแค่นี้ก็ได้นี่เอามาดูเอามากินเนี่ยงงพูดไม่เสร็จนะทีหมูของฉันนี่มันเท่มากตอนแรกมันมาแบบไฟลุกโชนลุกโชนเลยนะสิงตกหม้อสิงตกหม้อซอยถี่ซอยสี่ซอยสี่แล้วจัดมาอย่างกะลาเม้งอ่ะมาพร้อมกับหมูทอดแล้วก็เป็นเบคอนช้อนจากนอกจอเนี่ยแหละเฮ้ยมาจากไหนวะสวยเลยดีกว่าไปดูกันต่อได้เลยแค่กดวาร์ปถ้า Facebook วาร์ปอยู่ข้างบน YouTube วาร์ปอยู่ข้างล่างกดครั้งเดียวเราจะพาท่านไปที่ www.twitch.tv/rapsa แล้วก็กด follow ไว้เลย